สวัสดีค่ะเน้นเอ็นยามาค่ะตอนนี้เราสองคนพี่น้องออกจากเมืองชินตินไอ้ขอโทษค่ะเมืองคำตีมาเราจะไปหมู่บ้านตายาโกงนะคะซึ่งเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังหาหมู่บ้านไม่เจอเลยโอ้ยเขาบอกว่าอีกนิดเดียวเองว่ะดูถนนอันนี้อีกนิดเดียวของเขาไกลมากเลยอ่ะอยากกงเจียมีหลังคาบ้าน70หลังคาเรือนมีคนทั้งหมด375คนเศรษฐีก็เป็นน้ำมาเลยเมียเลยเมียเลยถ้ามาเศรษฐีชี้แต่โซตายากงมาโฮเพิ่มอ๋อโฮเพิ่มมาล่ะไปเพิ่มก็เนตัวยาเลยโอมาตัวเลยยาเลยมาตัวเลยตีเพิ่มก็เนตัวเลยยาแต่เนาะกันเล่นเพ่ชิเซียเลยไปเพิ่มมาเลยจะเตะไปเนาะเจสุเจสุโอเคเจสุปาเรามาเที่ยวอยู่เขาอันนี้เป็นโรงเรียนใช่หรือเปล่าแต่โรงเรียนอ่ะจะถามกันไหนถามอาม่ากันไหนอาม่าคงจีจังก็คงจีจังแต่แพ้เลยตีแพ้เชียดเขาแกเจสุบาเชียดเอาเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้เจ้าอาวาสก่อนนะคะขอเตะยุนไลโลพยาตีตายากงมาเมียแท้มาเสดีเชียสวาพยาสลิงง่ายยังเอ็มพยาเดี๋ยวจะเอาว่าจะยืมเรือให้เรานะเพราะเราต้องนั่งเรือข้ามไปฝั่งโน้นนะคะนินไปก่อนเดี๋ยวถุงนั้นน่ะเอาใส่ในกระเป๋าไว้เลยระวังลื่นเดี๋ยวนี่ขออนุญาตเข้าไปทางบ้านของเขาแล้วกันเพราะว่าทางมันเดินยากมากเขาคิดค่าเรือคนละ 1,000 จัดคนละ25บาทนะฮะไปที่เจดีย์กลางน้ำอาวุโสนี่อันนี้วิถีชีวิตนะฮะกำลังซักผ้าอยู่อาวุโสมาเอปูล่าเอเตโนเอแต่น้องเขาจะใช้ผู้มาบ่อ้าวเขาพัดเจตีต้อมมาโลเขาแก่ยาปีอาพ่อมาเอปุล่าเอเตกับฝรั่งเขาแล้วมาล่องเรือคนเดียวเราที่นี่ยังโอเคกว่าอีกเนาะล่องเรือกับฝรั่งนี่เขาเอาเราคนละเขาคิดคนละเท่าไหร่นะคนละ30,000ก็เกือบ1,000บาทเนาะอันนี้เรามานี่คนละ1,000จัด25บาทเองมาเรือชาวบ้านนะคะปิดซิปก่อนเอาถุงนั้นใส่ในซิปก่อนสิเอาเขาแกปลาเอาแกเจสุปลา
ป็นซิปกระเป๋ากันเลยซันทรายเอาถุงสีเขียวนั่นน่ะอยู่เดินขึ้นไหวไหมไหวๆฮัลโหลอ่ะเดี๋ยวจะเดินขึ้นนำเลยทางชันเนอะฮะทางมันชันคือทางมันชันมากเลยนิดเดียวขอโทษนะหอบค่อยๆเดินนะเดินตามมาไปๆเลยไม่ไหวแล้วนิดเดียวพักก่อนไหมพักก่อนมาเดี๋ยวเราจะลงยังไงไอ้ยังโอ้ยถึงแล้วองค์เจดีย์กลางแม่น้ำชินตวินหรือแม่น้ำแคลตองนะฮะขอพักหายใจก่อนค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนากาบนเกาะนี้จะมีเจดีย์สององค์นะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนากาสมัยก่อนเนี่ยชาวนากาเนี่ยเขาจะนับถือผีบรรพบุรุษเนาะเจ้าที่เจ้าทางนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาก็หันมานับถือศาสนาคริสเตียนแล้วก็ศาสนาพุทธกันแล้วนะคะเมื่อกี้จะเอาวัดในหมู่บ้านก็เป็นคนที่เช่าเรือให้เราอะเนาะนะตอนนี้เขาหันมานับถือศาสนาพุทธบ้างแล้วนะคะบางส่วนก็หันไปนับถือคริสเตียนตอนนี้คือกำลังคิดว่าจะลงยังไง เพราะว่าทางมันชันมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาเนาะมันก็เลยแบบคือจะพูดยังไงอ่ะมันลื่นอ่ะเนี่ยค่ะโอ้ยนั่นไงวัดที่อยู่ใกล้ๆนู่นอ่ะเป็นวัดที่เมื่อกี้ที่เราไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสนะฮะเวลาไปหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ทางไม่รู้อะไรแนะนำให้เข้าวัดเลยค่ะเข้าวัดไปแล้วไปถามเจ้าอาวาสค่ะเจ้าอาวาสจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างดีเลยนะคะแต่ก็ไปขอความช่วยเหลือจากท่านเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปถวายปัจจัยท่านบ้างเนาะขอความช่วยเหลือจากท่านอ่ะลงค่ะลงก่อนเลยค่ะค่อยๆลงเด้อมันไม่มีอะไรให้จับเลยนะเน้นๆรอพี่หน่อยไม่ค่อยเธอวิ่งลงทำไมโอเคโอ้โอ้พี่อ่ะยาปีเดี๋ยวคุณลุงเขาจะพาเราวนรอบนึงนะคะรอบๆเจดีย์องค์นึงเรือชาวบ้านเนาะน่ารักมากเลยเราบอกต้องให้เท่าไหร่เขาบอกให้ค่าน้ำมันก็พออ่ะค่าน้ำมันก็พันจัด2,000จัดอ่ะเราก็ไม่รู้จะให้เท่าไหร่เนาะถามภรรยาเขาภรรยาเขาบอกว่าปกติเขาคิดคนละ1,000จัดแต่เดี๋ยวเราให้เขา 5,000 เนาะสินน้ำใจด้วยนะเพราะว่าเขาน่ารักอ่ะให้ความช่วยเหลืออย่างดีเลยนี่คือเรากำลังทวนน้ำอยู่ใช่ไหมวิ่งทวนน้ำอยู่น้ำไหลแรงอยู่นะนางใส่แว่นแล้วพอนางมองไม่เห็นเนี่ยค่ะมีทางขึ้นแค่ทางนั้นทางเดียวอ่ะนอใช่น้ำกว้างมากเลยอ่ะ
้ำไหลแรงอยู่นะระวังระวังระวังแม่น้ำเชี่ยวนะมาเอาสองกล้องมาเลยจ้า